ภาพชุดคู่หญิงสาวกับอดีตพระอาจารย์มิสุโอเจ้าอาวาสวัดสุนันทวารารามมีต้นต่อภาพนี้มาจาก Facebook ของสุธิรัตน์มุตตมระนะครับโดยมีการโพสต์ภาพคู่กับอดีตพระอาจารย์มิสุโอในอิรยาบทต่างๆในลักษณะแนบชิดสนิทสนมกันภาพดังกล่าวมีประมาณ6รูปถูกโพสต์ขึ้นในหน้าเพจของหญิงสาวคนนี้ รายงานระบุว่าหญิงสาวที่มีภาพหลุดกับอดีตพระอาจารย์มิสุโอมีอายุประมาณ40กว่าปีมีลูกชายหนึ่งคนและเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเปิดคลินิกรักษาอยู่แถวอโศกนอกจากนี้นะครับยังมีประเด็นที่พูดคุยกันอย่างหนาหูถึงสาเหตุที่พระอาจารย์ลาศิกขาบทและเดินทางไปต่างประเทศอาจจะไม่ใช่เรื่องที่พระอาจารย์มิสุโอป่วยด้วยโรคเบาหวานแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามีการให้ข่าวแจ้งว่า พระอาจารย์ถูกหญิงสาวคนหนึ่งมัมยานี่คือเฟซบุ๊กของหญิงสาวที่เป็นข่าวกับอดีตพระอาจารย์มิสุโอได้โพสต์ข้อความนะครับโต้แย้งกระแสข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าผู้ที่นำภาพของเธอมาเผยแพร,ร่มีเจตนาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ยอมรับว่ามีความสนิทสนมกับพระอาจารย์มิสุโอและแตเตรียมที่จะชี้แจงข้อที่จริงต่อสังคมเร็วๆนี้ ด้านนายวิทยเยนมุตตมระอดีตผู้สมัครสสกทมพักประชาธิปัตย์เขียนบางเขนก็ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมยอมรับว่าผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้เป็นพี่สาวของตัวเองและเชื่อว่าสาเหตุที่ทั้งคู่ตกลงปลงใจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้มาจากบุพเพสนิวาสและการตัดสินใจของคนทั้งสองอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาทั้งทางโลกและท,งท,งทางธรรมแต่ทราบข้อมูลว่าจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันที่ไหนยังไม่ชัดเจนนะครับ เพราะเป็นพี่น้องกันแต่ก็เคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันและมีภาพล่าสุดออกมานะครับเป็นภาพจดทะเบียนสมรสระหว่างพี่สาวของนายวิทยเยน,นะครับและอดีตพระอาจารย์มิสุโอกเจ้าอาวาสวัสุนันทวารารามนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เมืองอีวาตะประเทศญี่ปุ่น